สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมวันนี้แสงทองสองทางก็นำธนบัตรนะครับสวยๆนะครับได้นำมารีวิวนะครับเอาข้อมูลดีๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับแบงค์ฉบับ50บาทนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเอามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับข้อมูลนะครับจากแสงทองสองทางนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันแสงทองสองทางก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องแสงทองสองทางนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแสงทองสองทางได้ทำคลิปดีๆนำข้อมูลดีๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆจากช่องแสงทองนั่นเองนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็นำแบงค์นะครับหรือธนบัตรนะครับทั้ง2ฉบับนะครับที่แสงทองสองทางนะครับเก็บไว้นะครับถึงแม้ว่าธนบัตรนะครับจะมีราคาหน้าแบงค์นะครับ50บาทนะครับมีตัวเลขที่สวยนะครับตัวเลขที่สวยแล้วก็ฉบับที่สมบูรณ์นะครับเอาเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหรือเก็บสะสมนะครับสะสมเพื่อวันข้างหน้านะครับเอาละนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็คือแบงค์50บาทนะครับแบบที่16นะครับเป็นแบบที่16นั่นเองนะครับแสงทอง2ทางนะครับก็นำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับภาพประธานด้านหน้านะครับภาพประธานด้านหน้านะครับก็คือพระบรมฉายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังของธนบัตรรุ่น50บาทรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นนะครับภาพด้านหลังนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนั่งทักษิโณทกภาพจิตรกรรมฝาผนังทรงพระแสงดาบนะครับทรงพระแสงดาบนำทหารเข้าตีค่ายพม่าพระบรมราชานุสาวรีณ อนุสรณ์ดอนเจดีนะครับและพระเจดีย์ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลรายละเอียดของธนบัตร50บาทนะครับธนบัตรชนิด50บาทแบบที่16นะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับส่วนขนาดนะครับขนาด 7.20 นะครับคูณ 14.40 เซนติเมตรนะครับนี่ก็คือขนาดนะครับขนาดของธนบัตรนะครับวันประกาศออกใช้ลงวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2554นะครับจ่ายแรกเมื่อวันที่18มกราคม2555นั่นเองนะครับนี่ก็คือรุ่น50บาทนะครับแบบที่16นะครับเอาละเราไปดูนะครับวิธีการนะครับวิธีการดูนะครับตัวอย่างนะครับส่วนตัวอย่างในการดูนะครับจุดที่1นะครับจุดที่1ก็จะเป็นตรงนี้นะครับจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจุดที่2ตรงนี้นะครับที่เราต้องดูนะครับส่วนจุดที่3ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับว่าธนบัตรแบงค์50บาทนะครับจะมีวิธีการดูยังไงนะครับดูยังไงนะครับส่วนจุดที่1นะครับจุดที่1ตัวเลข50นะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องส่องนะครับต้องส่องนะครับเราต้องส่องดูนะครับเอาละนะครับแล้วก็บอกพิมพ์แยกไว้บนนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อยกธนบัตรส่องดูนะครับกับแสงสว่างนั่นเองนะครับจะเห็นเป็นตัวเลข50ที่สมบูรณ์นะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะพิมพ์นะครับพิมพ์เห็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเลข50นะครับส่วนด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ก็คือเวลาเราส่องนะครับเวลาเราส่องผ่านแสงนะครับเราจะเห็นเป็นเลข50เต็มนะครับนี่ก็คือจุดที่1นะครับส่วนจุดที่2นะครับลายน้ำนะครับลายน้ำพระบรมฉายาธิสลักษณ์นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างนะครับและตัวเลข50นะครับมีความโปร่งใสเป็นพิเศษนะครับแสงทองสองทางไม่ได้เอา
ไฟมาส่องให้ดูนะครับนะครับก็จะเห็นเป็นลายน้ำนั่นเองนะครับถ้าใช้ไฟส่องนะครับถ้าใช้ไฟส่องนะครับส่วนจุดที่3นะครับจุดที่3สัญลักษณ์นะครับแจ้งชนิดราคานะครับสำหรับผู้พิการนะครับสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับจะพิมพ์นูนนะครับจะพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้ในแนวเฉียง2ดอกนะครับคือตรงนี้นะครับจะพิมพ์นูนนะครับถ้าเราจับดูนะครับก็จะรู้สึกนะครับตรงนี้นะครับจะพิมพ์นูนนะครับอันนี้ก็คือจุดที่3นะครับแล้วก็จุดที่4นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีน้ำเงินฝังในเนื้อกระดาษนะครับตามแนวยืนนะครับโดยมีบางส่วนของแถบสีน้ำเงินปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังนะครับของธนบัตรและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมองนะครับเมื่อเปลี่ยนมุมมองนะครับมีข้อความ50บาทนะครับเป็นบาทไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับขนาดเล็กนะครับสามารถอ่านได้ทั้ง2ด้านนะครับเมื่อยกขึ้นส่องกับแสงสว่างนะครับอันนี้ก็คือจุดที่4นะครับจุดที่4ตรงไหนเอ่ยนะครับก็คือจุดนี้นะครับนี่ก็คือเป็นแถบนะครับก็คือแถบตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้ง4จุดนะครับวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตธนบัตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของแบงค์50นะครับแบงค์50นั่นเองนะครับที่แสงทองสองทางนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆมารีวิวนะครับนำข้อมูลดีๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเอาละนะครับส่วนแบงค์50แสงทองสองทางก็ขอเอารีวิวนะครับข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนแบงค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบงค์20บาทนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆนะครับมีตัวเลขนะครับที่สวยนะครับตัวเลขตองนั่นเองนะครับหรือตัวเลขที่เป็นมงคลนะครับแล้วแต่ว่าเราถือนะครับหาแบงค์ที่มีตัวเลขที่สวยๆนะครับเอาเก็บนะครับเก็บสะสมนะครับเอาล่ะเราไปที่แบงค์20บาทนะครับขอครับแบงค์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ตัวเลขก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยพอได้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับตัวเลขเอาล่ะนะครับเราไปที่ข้อมูลนะครับเราไปที่ข้อมูลของแบงค์20บาทนะครับส่วนแบงค์20บาทนะครับแบงค์20บาทรุ่นนี้นะครับเป็นแบบที่17นั่นเองนะครับเป็นแบบที่17นะครับภาพประธานด้านหน้านะครับภาพประธานด้านหน้าพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับบดินทรเทพวรางกูลนะครับในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศนะครับส่วนภาพประธานด้านหลังนะครับภาพประธานด้านหลังพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับและพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับส่วนขนาดนะครับขนาดของแบงค์นะครับก็ 7.20 นะครับ 7.20 คูณ 13.80 เซนติเมตรนั่นเองนะครับประดับประกาศนะครับประกาศออกใช้นะครับลงวันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2561นะครับวันที่ออกใช้ก็คือวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561นะครับนี่ก็คือแบงค์20บาทนะครับของรัชกาลที่10นะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลรายละเอียดของแบงค์นะครับทั้ง2แบงค์นะครับทั้ง2แบบนั่นเองนะครับที่แสงทองสองทางเอามาฝากพี่ๆน้องๆ นะครับท่านใดที่ชอบสะสมแบงค์นะครับชอบสะสมแบงค์นะครับก็สามารถเก็บสะสมนะครับในตัวเลขนะครับตัวเลขที่สวยนั่นเองนะครับตัวเลขที่สวยมีความสวยงามแล้วก็แบงค์ที่มีความสมบูรณ์นะครับแบงค์ที่มีความสมบูรณ์เก็บไว้นะครับวันข้างหน้านะครับมีราคาแน่นอนนะครับมีราคาแน่นอนถึงแม้ว่าจะราคาไม่สูงนะครับแต่ก็อาจไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขสวยนะครับตัวเลขสวยราคาสูงแน่นอนนะครับในวันข้างหน้านะครับนี่นะครับแสงทอง2ทางก็นำทั้ง2แบงค์นี้เอามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับข้อมูลกันนะครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเหรียญหรือแบงค์นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆช่วยติดตามช่องแสงทอง2ทางนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆจากช่องแสงทองนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทอง2ทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ